ขอกราบประธานอภัยอีกครั้งผมว่าก่อนอื่นสายยาท่านชายต้องขอกราบสวัสดีบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติและแฟนๆอันเป็นที่รักยิ่งของสายยาท่านชายทุกท่านครับโชคดีเหลือเกินครับท่านทั้งหลายวันนี้ที่สายยาท่านชายได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์สัมผัสพูดคุยกับแฟนๆนานปีแล้วครับท่านทั้งหลายที่สายยันทยาไม่มีโอกาสแบบนี้เลยคิดถึงเหลือเกินครับท่านสายยันไม่มีโอกาสที่จะมาพูดคุยกับแฟนๆเนื่องจากว่ามันมีภารกิจความจำเป็นแต่ถึงยังไงก็ตามทีสายยันทยานั้นยังไม่เคยลืมครับยังระลึกนึกถึงแฟนๆอยู่เสมอยังจำได้เสมอว่าในอดีตนั้นบ่อยครั้งที่สายยันสัญญาได้รับความอบอุ่นจากแฟนๆและหลายคราที่สายยันสัญญานั้นเจ็บปวดรวดราว แล้วก็งอยเงาเศร้าซึมเงียบขรึมในบางเวลาแต่สายยันสัญญาก็ได้รับความเมตตาและสงสารด้วยการปลอบประโลมของแฟนๆโดยทานน้ำใจของท่านฉลมหัวใจให้สายยันสัญญานั้นได้รับแต่ความอิ่มเอิบมีแรงใจมีกำลังใจที่จะเป็นท่ารับใช้ของแฟนๆต่อไปและก็ตลอดไปด้วยนี่แหละครับท่านทั้งหลายคืออดีตที่มันฝังลึกอยู่ในความทรงจำของสายยันสัญญาเสมอมาปีแล้วปีเล่า ที่สายยันสัญญาหรือพี่เป้าของน้องๆนั้นที่ได้รับสมญานามว่าเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านสายยันยังไม่เคยลืมครับท่านทั้งหลายยังคิดแล้วน่าใจหายครับคิดว่าสายยันทยาจะไม่มีโอกาสกลับมาอีกแล้วคงเป็นบุญหรือวาสนาที่สายยันทยานั้นได้รับความศรัทธาจากท่านจึงทำให้สายยันทยาต้องมีวันนี้อีกครั้งหนึ่งชื่นช่ำหัวใจเหลือเกินครับท่านสายยันรู้สึกตื่นตันใจเหลือเกินครับสำหรับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านในเพลงชุดล่าสุดชุดนี้ด้วยการกลั่นกลองจากความรู้สึกของสายยันทยาโดยแท้จริงคิดว่ามาวันนี้เรื่องอื่นนั้นอยากจะงดไว้ก่อนอยากจะมาอธิบายความโดยเฉพาะเนื้อหาสาระความหมายของเพลงทั้งหมดที่มาของอัลบั้มชุดไทยนาดีกว่าไทยคนสำหรับงานเพลงที่ชื่อว่าไทยนาดีกว่าไทยคนมีแฟนๆหลายท่านด้วยกันนะครับถามว่าเอ๊ะความหมายมันเป็นยังไงทำไมถึงบอกว่าไทยนาดีกว่าไทยคนความเป็นจริงมันน่าจะไทยคนดีกว่าไทยนาสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านแต่ถ้าว่าสายยันสัญญานั้นทำไม่ได้นะครับสาเหตุบ่อเกิดแห่งงานเพลงชุดไทยนาดีกว่าไทยคนหรือว่างานเพลงที่ชื่อว่าไทยนาดีกว่าไทยคนนั้นสาเหตุของมันก็มีอยู่ว่าชีวิตครั้งหนึ่งของสายยันสัญญาวันนี้ไม่ทราบว่าจะเหมาะสมหรือเปล่าถ้าผมอยากจะเล่าถึงอดีตนะครับที่มาที่ไปของงานเพลงทั้งหมดในอัลบั้มเอกลักษณ์สายยันชุดไทยนาดีกว่าไทยคนนั้นมีที่มาและก็มีที่ไปที่มาที่ไปเหล่านั้นไม่ได้มาจากที่ไหนเลยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งใกล้ตัวทั้งนั้นโดยเฉพาะถ้าหากว่ามันอาจจะไปสะกิดใจใครเข้าบางคนหรือไปกระทบกับความรู้สึกของใครที่มีอดีตนะครับเช่นสายยันสัญญาก็อาจจะเข้าใจความหมายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไปกระทบความรู้สึกของท่านอาจจะไม่เคยประสบเหตุการณ์เหล่านี้มาก็อาจจะไม่คิดอะไรฉะนั้นบางท่านที่ไม่เคยประสบวันนี้สายยันสัญญาจะเล่าให้กับแฟนๆได้รับฟังสำหรับงานเพลงที่ชื่อว่าไทยนาดีกว่าไทยคนนะครับท่านทั้งหลายสาเหตุก็มีจะว่าก
ครั้งหนึ่งชีวิตที่สายชัญญามีความรักความรักอันนั้นมันเกิดความเศร้าสลดเศร้าสลดมากมากนะครับในชีวิตของสายชัญญาเรารักกันรักกันมากแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานกันแต่เสร็จแล้วก็ต้องมีอันเป็นไปเพราะว่าสายสัญญาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตนดังคำขอของเขาซึ่งเคยบอกกับสายสัญญาว่าอยากจะให้สายสัญญานั้นเลิกนะหยุดวงดนตรีเลิกวงดนตรีดีกว่าเลิกร้องเพลงอยากจะให้อยู่บ้านเฉยๆทำงานอย่างอื่นไปให้เปลี่ยนอาชีพแล้วก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับร่ำรวยผลปรากฏว่าอยากจะให้สายสัญญานั้นหยุดของความเป็นศิลปินแต่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อแต่งงานกับเขาแล้วและสายสัญญาก็บอกว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะนึกถึงลูกน้องอีกร้อยกว่าชีวิตและอีกอย่างหนึ่งมันไม่เกิดความภาคภูมิใจถ้าผมจะได้บ้านสักหลังหนึ่งราคา 2-3 ล้านนะครับเงิน 3-4 ล้านอยู่ในแบงค์ให้มีรถเก๋งงามๆให้สักคันหนึ่งผมจะไม่เกิดความภาคภูมิใจเลยผมบอกว่าขอให้ผมสร้างเนื้อสร้างตัวเองจะได้ไหมโดยที่ผมไม่ต้องไปพึ่งพาแฟนพึ่งพาคนรักหรือว่าพึ่งพาแต่งงานไปแล้วก็เรียกว่าภรรยานะครับไม่ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อตาแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันเป็นอุดมการณ์ของผมเองนะครับท่านทั้งหลายฟังแล้วบางครั้งอาจจะว่าเอ๊ะน้องๆอาจจะเคยพูดว่าเอ๊ะพี่เป้าโง่ไปหรือเปล่าถ้าจะพูดอย่างนั้นพี่เป้าก็ยอมนะครับถ้าคิดว่าการกระทำแบบนี้เป็นการโง่เขลาพี่เป้าก็ยอมรับว่าตัวเองโง่เขาจึงเลยพูดออกมาว่าเนื้อไม่กินหมูไม่กินอยากจะกินหญ้าโทษนะครับเขาบอกว่าแบบนี้มันควายชัดๆอยู่แล้วสายัญญาฟังแล้วรู้สึกหดหู่ใจมากๆนะครับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมยอมเป็นควายไถนายอมกินหญ้าดีกว่าให้ผมกินเนื้อกินหมูผมเลือกวงดนตรีผมเลือกแฟนเพลงที่เขายังให้ความรักยังให้ความเมตตาสงสารผมเลือกลูกน้องของผมร้อยกว่าชีวิตที่เขาเป็นเปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขาทำให้ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมกำลังมีอยู่ในขณะนั้นและผมจะมีอีกต่อไปในอนาคตฉะนั้นผมจึงบอกว่าผมไม่ยอมเป็นคนไถคนนะครับผมยอมเป็นควายไถนาดีกว่าก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม่รู้จะไปอธิบายกับใครก็เลยระบายความรู้สึกตัวเองออกมาในสมุดบันทึกเป็นไดอารี่นะครับผมเป็นคนช่างชอบเขียนชอบอ่านบันทึกเอาไว้และอยู่มาไม่นานเมื่อ4ปีที่แล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะแต่งเพลงเอาชีวิตตัวเองใกล้ๆเคียงสิ่งรอบตัวเองเนี่ยนะครับแต่งประพันธ์ขึ้นมามีความรู้สึกว่ามันน่าจะดีเสร็จแล้วก็แต่งไว้หลายเพลงนะครับแต่งมาตั้งเป็น10-20กว่าปีก็มีนะครับรวมแล้วก็หลายเพลงด้วยกันทำการบันทึกไปเรียบร้อย2อัลบั้มด้วยกัน24เพลงผลปรากฏว่าเคยเอาเพลงครับชุดเนี้ยอัลบั้มชุดไทนาดีกว่าไทคนเนี่ยนะครับไปให้บริษัทต่างๆฮะดูหลายบริษัทอย่างน้อยก็3บริษัทไปเสนอไปเปิดให้เขาฟังเขาบอกไม่ชอบฟังแล้วก็บอกอย่างนี้ต้องทำสปอร์ตเจ๊งแน่ๆบางท่านก็บอกว่าเพลงไร้สาระบ้างว่าไปกระเทาะไอ้นู่นกระเทาะไอ้นี่บอกมันไม่ใช่เอกลักษณ์ของสายันเลยไม่ใช่สายันแต่ผมบอกว่าช่างมันเถอะในเมื่อคนอื่นไม่ใส่ใจผมก็จะ
ถ้ามีโอกาสจะนำมาสร้างจะจำหน่ายผลิตเองขายเองจนทุกอย่างวันนี้ถึงได้เกิดมามีบริษัท SY Promotion ขึ้นจนถึงวันนี้ครับฉะนั้นที่มาของงานเพลงชื่อว่าไทยนาดีกว่าไทยคนนั้นมาจากอดีตครั้งหนึ่งในชีวิตของสายัญญามันมีความกดดันอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้สายัญญาต้องสร้างงานเพลงขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตำนานเพลงลูกทุ่งโดยแท้จริงฉะนั้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปสายัญญาจะขอยืนหยัดอยู่เคียงคู่กับแฟนๆตราบชั่วนิรันดร์ฉะนั้นใครขอฝากไว้ด้วยครับด้วยงานประพันธ์ของสายัญญาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและในอนาคตถ้าจะเปรียบเทียบแล้วผมคิดว่าสายัญญานั้นเป็นนักประพันธ์น้องใหม่ถ้าจะเปรียบแท้จริงจริงๆก็จะเปรียบเหมือนนกเพิ่งเริ่มจะหัดบินสายัญญาจะบินไปสู่จุดหมายปลายทางได้อีกครั้งหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทานน้ำใจของแฟนๆเท่านั้นที่จะช่วยกันผลักดันจะยอมรับหรือไม่นั้นให้การติชมมาครับท่านทั้งหลายอย่าชมมาอย่างเดียวกรุณาช่วยติถ้าชมอย่างเดียวนั้นเดี๋ยวพี่เป้าเฉลิงและอีกอย่างหนึ่งพี่เป้าอาจจะมองไม่เห็นเงาของตัวเองฉะนั้นสายัญญาจึงมีความรู้สึกว่าอยากจะน้อมรับคำติของท่านเพื่อจะได้เป็นกระจกเงาที่จะได้ส่องตัวเองให้เห็นว่าตัวเองนั้นมีจุดบกพร่องตรงไหนนะครับจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไปกว่านี้นี่แหละครับท่านทั้งหลายคือเอกลักษณ์สายัญ